ณรสสนชัยค่ะตอนนี้เป็นนักแสดงค่ะละครเรื่องสัญญาแค้นแสนรักค่ะแล้วก็ I Love to Kill ทำไมถึงชอบจ่าสมหมวกรู้สึกว่าคือเป็นคนแต่งตัวง่ายๆสบายๆแล้วจริงๆหมวกก็เหมือนเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งที่ทำให้เราเหมือนมีอะไรมากขึ้นน่ะบางทีเราจะชอบสะสมหมวกชอบเก็บหมวกไว้ค่ะในรถหรือว่าอะไรก็ได้บางทีเราแต่งตัวง่ายๆสบายๆแต่พอเราต้องออกไปเดินช้อปปิ้งหรือว่าเจอผู้คนก็เอาหมวกมาใส่แล้วก็อีกอย่างนึงมันก็ช่วยกันแดดอะไรอย่างนี้ได้นั้นสำหรับอากาศของเมืองไทยเราแล้วก็รู้สึกว่าหมวกมันก็บอกแล้วแต่มันมีทั้งทำให้เราดูบุคลิกหวานหรือจะทำให้เท่หรือจะทำอะไรก็ได้คือมันมีลูกเล่นของมันแต่ละอย่างค่ะก็เลยรู้สึกแบบสนใจในการใส่หมวกชอบทรงไหนเป็นพิเศษใช่ไหมคะคือหมวกที่ชอบเนี่ยจริงๆแล้วเรียกว่าอยู่ในแต่ว่าอยู่ในช่วงไหนที่ชอบอะไรมากกว่ามันจะมีช่วงที่บ้าพวกเต้นฮิปฮอปเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกหมวกที่แบบออกแนวฮิปฮอปหน่อยมีหลายลายแต่ว่าแล้วก็ถ้าช่วงที่ผ่านมาฮิตไปทะเลก็จะเป็นหมวกทรงปานามาค่ะปานามาแฮทก็จะมีแบบหลายอันมากแล้วก็หมวกแก๊ปเนี่ยจะใส่ได้หลายโอกาสมันแบบใส่ง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเลือกซื้อส่วนมากก็คือพอเราชอบหมวกเหมือนเราไปเดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามีหมวกก็จะเข้าไปดูค่ะพอเข้าไปดูคือหมวกสวยยังไงก็ตามเราต้องลองกับหัวเราก่อนเพราะบางอันเนี่ยสวยตั้งโชว์แต่พอเราลองเทสดูแล้วอ่ะมันมีทั้งเข้ากับหน้าบ้างหรือว่าแบบใส่แล้วไม่สวยหรือว่าใส่แล้วสวยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปลองดูค่ะแล้วก็เหมือนดูเนื้อผ้าด้วยสำหรับตัวเองจะชอบเหมือนทรงที่มันแข็งๆหน่อยมันเหมือนแบบไม่ยู่ไปตามหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูที่แบบแล้วก็ดูราคานะแล้วก็ดูวัสดุว่าที่แปะไปเนี่ยมันหลุดง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเยอะอยู่เหมือนกันจริงใบที่หายากใช่ไหมคะแต่ละอันมันก็มีในตัวของมันนะคือมันมีหมวกที่แฟนคลับวิวให้ด้วยเป็นแฟนคลับชาวจีนเขาส่งมาอันนี้น่าจะเป็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าแต่ว่าอันที่เราชอบก็จะมีเหมือนไปตามหาพวกที่ทำเป็นหนังงูอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ละแบรนด์เขาก็จะมีเหมือนจุดเล่นจุดขายแล้วบางอันก็เหมือนมีอันเดียวบางอันวิวก็สั่งทำแล้วก็บางอันเหมือนเราแบบแปะเข้าไปเองก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอันที่แปะชื่ออันนี้ก็จะเป็นพวกแฟนคลับทำให้ใช่แล้วก็มีคนอื่นให้มาอะไรแบบนี้พอเขารู้ว่ายูชอบหมวกเขาก็เหมือนแบบไปเจอหมวกน่ารักก็จะซื้อมาฝากก็ชอบหมวกใบนี้คืออาจจะเป็นใบใหม่ล่าสุดที่ยังไม่ได้ใส่เลยคือได้จากเกาหลีค่ะแล้วก็ในความรู้สึกนี่คือมีคนให้มาแต่ว่าเขาบอกว่าคือด้วยความที่วิวแบบเหมือนคนจะเรียกว่าเป็นเป็ดอะค่ะคือปากเป็ดเหมือนเป็ดอะไรก็ตามอันนี้มันก็เลยเป็นแบบหมวกเป็ดแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นตัวเราดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวจะลองใส่ในโอกาสนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะคะเป็นด้วยความที่เป็นคนไม่หวานอะมันคือมันดูแบ๊วแต่ว่าอันนี้มันก็จะดูเท่ๆซนๆหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหมวกที่แฟนคลับชาวจีนค่ะให้แต่ว่าอันเนี้ยจำได้ว่าส่งมาให้ที่บ้านเลยก็เลยรู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็เป็นทรงที่เราเองอ่ะไม่ค่อยได้ซื้อใส่เลยค่ะแต่ว่าพอลองใส่ดูเนาะลองดูนะคะก็เป็นอีกแบบนึงอันนี้เป็นหมวกน้องกวางค่ะที่แฟน
ฟนคลับชาวจีนให้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าคือไปมีทแอนด์กรีทที่ชางไฮมั้งคะเชียงไฮแล้วก็เหมือนแบบมีได้เจอแฟนๆเขาก็จะเหมือนเอาของขึ้นมาให้เราแล้วก็นี้รู้สึกว่าถูกใจเขาคงรู้ว่าวิวชอบหมวกเงี้ยค่ะแล้วก็แปลกดีไม่ค่อยแบบเจอหมวกเป็นกวางอะไรแบบเนี้ยก็เป็นอีกใบที่น่ารักมากนี่ค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นอีกใบที่ประทับใจเราน่ารักมากเลยคืออันนี้แฟนคลับชาวไทยของวิวเองนะคะก็เป็นกลุ่มแฟนคลับที่ตามตลอดเลยแล้วก็เป็นวันนั้นที่ไปขายของแล้วก็เขาก็เอามาใส่แล้วก็ใส่กันทั้งทีมเลยแล้วก็ให้หัวหน้าทีมด้วยก็คือบางทีเนี่ยขำมากวิวใส่บางทีแบบใส่ไม่ได้เลยใส่หมวกบางทีเราพลางตัวบ้างแบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วลืมไปวิวก็ใส่หมวกใบนี้ค่ะไม่ต้องบอกเลยว่าใครเขาก็เห็นชื่อมาแต่ไกลเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่ารักมากๆก็ขอบคุณนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เห็นก็จะนึกถึงแก๊งวันละลดค่ะซึ่งเป็นแบบแฟนคลับของวิวเองไปดูหมวกกันเลยชอบวันนี้น่ารักไม่เห็นกระจกปึ๊บอันนี้ค่ะคนเห็นไม่ได้แล้วชอบดอกไม้ดอกเดซี่อะค่ะแล้วมันดูมีด้วยลงฟริงมากไปเรื่อยๆต่อไปนะคะเ
ับปะรดไม่รู้ว่าเป็นคนชอบลายผลไม้หรือเปล่าเมื่อกี้ก็หยิบกล้วยไปทีนึงแล้วนะคะมีแบบเลื่อนสายได้ด้วยเวลาดูก็คงจะเลือกว่ามันแบบปรับขนาดได้ไหมอันนี้สำคัญมากเพราะดูแบบค่อนข้างหัวเล็กค่ะต้องเลือกวิซิซิก็เรียกว่ามีความทรงจำคงตั้งแต่เด็กๆเลยเลิกเรียนกันแล้วก็มาสยามกันตอนม.ปลายอะไรอย่างเงี้ยเวลานานหรือเกินกี่ปีแล้วไม่รู้ค่ะก็เลยแบบดูหนังกินข้าวชีวิตรุ่นเราก็จะแบบไปสยามจนปัจจุบันเนี่ยค่ะสยามเซ็นเตอร์ในระแวกเนี้ยก็จะเป็นแบบที่วิวเหมือนรวมเวลามีติ้งเพื่อนแฟนคลับทำงานก็จะอยู่ตรงนี้หมดแล้วก็เรียกว่าเป็นบ้านหลังที่2เลยก็ได้มาบ่อยมากค่ะคือกินข้าวอะไรเงี้ยมันครบไปหมดเลย Absolute สยามทีวี